สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบันนี่จะชวนมาทำ cover ส้มตำยายเพลิงอย่ามาเล่นกับไฟแต่วันนี้ไม่ได้เล่นกับไฟนะคะเล่นกับพริกค่ะแซ่บมากซีสุดๆบอกเลยเล็งก่อนปอกมะละกอแล้วก็เล็งสับแบบยากไม่ค่อยถนัดนะคะลองดูพอได้แบบเป็นก่อนตัวคราวน้ำแข็งนิดนึงนะคะจะได้แบบเย็นๆกับกรอบพริกค่ะใส่ลงไปคือทีแรกใส่2กำมือแล้วแบบเกินไปไหมเอาออกครึ่งนึงนี่ป่ะเพราะว่าเราตำไม่ได้เยอะมากตำครกเดียวเราไม่จำเป็นต้องใส่พริกเยอะขนาดนั้นไม่ใช่อะไรกลัวขิดค่ะอ่ะมะเขือเทศต้องตำเยอะๆนี่เขาต้องแบบตำเหมือนตำมะเขือเทศลงไปแบบให้เละๆนะคะกับพริกนิดนึงเราก็จัดเลยค่ะมะเขือเทศแบบช้ำๆตำให้มันแบบเละๆแต่ฉันก็แบบงงๆว่าขาดอะไรไปกระเทียมนี่เองใส่ลงไปด้วยพอเป็นพิธีไม่รู้ว่าเขาใส่ปูหรือเปล่านะคะแต่คิดพอดีเรามีปูเราก็ใส่ปูมานิดนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ถั่วฝักยาวหรือเปล่าเท่าที่เห็นเหมือนมันจะไม่ค่อยมีถั่วฝักยาวนะแต่แบบเราติดเนาะติดแบบกินแบบใส่ปูใส่ถั่วฝักยาวก็ใส่ลงไปนิดนึงแหมตำเลยค่ะตำให้แหลกอ่ะน้ำมะขามเปียกของฉันที่กำลังจะหมดฉันก็ใส่ลงไปหนึ่งกับพีอ๋อตำยาเพลิงต้องแบบหวานช่ำก็ใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลปี๊บหนึ่งกับพีแบบอย่างดีเลยนะผงนัวน้ำมะนาวค่ะอันนี้ใส่ไป2ซีกแล้วก็ปลาร้าค่ะเทลงไปน้ำปลานิดนึงแต่อันเนี้ยคือมันแบบแซ่บแล้วมันก็อร่อยเองเอามาใส่ลงไปเลยจ้ะมะละกอต่อนของเราเดี๋ยวดูซิว่ารสชาติได้ไหมชิมแซ่บเวอร์เทเลยจ้ะอยากจะกินซะตอนนี้เลยเป็นไงเค็มข้นเอาขนมจีนมาแบบจะจัดไว้นิดนึงหมูยอนิดนึงอันนี้คือแบบพอดีมีก็เลยมาวางถั่วฝักยาวนิดนึงอร่อยแซ่บจี๊ด